Before touching the mask, clean your hands. Inspect it for tears or holes. Verify which side is the top. This is where the metal piece is. Then identify the inside of the mask, which is usually the white side. Fit the mask on your face. Pinch the metal strip or stiff edge so it molds to the shape of your nose. Adjust the mask on your face, covering your mouth and chin, making sure there are no gaps between your face and mask. Do not touch the front of the mask while using it. If you accidentally touch it, clean your hands. To take off the mask, remove the elastics from behind without touching the front and keep it away from your face. Discard it immediately in a closed bin and clean your hands. It is also important not to reuse a mask. Replace it with a new one as soon as it gets damp.แล้วเนี่ยนะคนไม่ป่วยเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นนะฮะโดยที่ต้องใกล้ชิดกันน้อยกว่าเมตรหรือ2 เมตรกรณีนี้จะมีละอองฝอยจากการพูดจากการไอจากการจามจะเข้ามาปะทะอยู่ที่เยื่อบุเราได้เยื่อบุอันนี้ก็คือเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกเยื่อบุปากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองนึกถึงภาพดูนะครับว่าหมอและพยาบาลนะครับที่พวกเราเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเราต้องใส่หน้ากากอยู่แล้วเพื่อการละอองฝอยจากคนไข้ในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันประชาชนทั่วไปถ้าหากว่าอยู่ในสถานที่ที่มีกิจกรรมแออัดหรืออยู่ในรถไฟฟ้าอยู่ในรถใต้ดินนะครับหรือรถประจำทางเพราะฉะนั้นถ้าอยู่แออัดตรงนั้นเปรียบเสมือนกับว่าเป็นที่กันไม่ให้ละอองฝอยมันเข้าหน้าเราเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปนั้นก็สามารถใส่หน้ากากผ้าได้กันไม่ให้ละอองฝอยนี่มาเข้าเยื่อบุจมูกเยื่อบุปากเราว่าจะไม่มีความหมายเลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่นหน้ากากอนามัยตรงนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่เราไม่สบายแล้วเรากลัวว่าเราจะแพร่เชื้อให้คนอื่นดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราจะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อกันไม่ให้มีการแพร่สู่คนอื่นแต่ว่ามันต้องเป็นหน้ากากอนามัยที่มี3 ชั้น ถ้าหากว่ามันเข้าไประดับที่3หมายความว่ามาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดนี้ตอนนี้เริ่มล้มเหลวถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันเป็นพื้นที่ระยะที่3หมายความว่าจะมีการระบาดจากคนสู่คนซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั้นๆแล้วก็มีการระบาดอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันการระบาดก็คือขึ้นอยู่กับผู้คนเนี่ยต้องร่วมมือกันในการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อจากคนอื่นเข้ามาหาเราและในขณะเดียวกันก็คือต้องป้องกันไม่ให้ตัวเราเองซึ่งเราไม่รู้ว่าเราติดเชื้อหรือเปล่าไปหาคนอื่นอันนั้นคือมาตรการป้องกันระดับบุคคลมาตรการป้องกันในระดับที่เราทำเองไม่ได้แต่ว่าทางรัฐเนี่ยต้องทำก็หมายความว่าในพื้นที่สาธารณะจะต้องมีมาตรการและมีวิธีการในการแนะนำปฏิบัติถ้าหากว่าเรายั้งไม่อยู่ก็นั่นหมายความว่าก็มีการระบาดในพื้นที่ของคนสู่คนสู่คนไทยด้วยกันเองอย่างเข้มข้นซึ่งตรงนี้โทษเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ได้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตอนนี้ทำงานไปเยอะเต็มที่แล้วถ้าหากว่ามาตรการของรัฐไม่เข้มแข็งพอแล้วก็เข้าสู่ระยะที่3ไปเลยครับ There are several measures you can adopt to protect yourself and others from getting the new coronavirus. Frequently clean your hands using an alcohol-based hand rub product like a gel or wash your hands with soap and water. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with elbow like this or use a tissue. If you use a tissue, discard it immediately into a closed bin. Avoid close contact with anyone that has fever and cough. And if you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early and share information about any recent travels with your healthcare provider. If you just have mild respiratory symptoms and no specific travel history, carefully follow the precautions I just explained and make sure you stay home until recovery. If you need more information on how to protect yourself from the new coronavirus, check who.int.